ไขคำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าจิตวิญญาณแห่งประชาธิปไตยไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ท่ามกลางความรุนแรงทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคประชาชนนี่ถือเป็นวาทะอมตะของท่านมหาตมะคานธีเลยนะครับว่าแต่พี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าคงต้องเล่าถึงประวัติของท่านคานธีให้ฟังสักหน่อยแล้วล่ะครับท่านคานธีถือเป็นนักพัฒนาผู้เข้ามาเปลี่ยนแปลงความไม่เสมอภาคในประเทศอินเดียทั้งระบบวรรณะเศรษฐกิจปัญหาระหว่างศาสนาและบทบาทสตรีและท่านคานธีได้รับการยกย่องเพราะว่าท่านเป็นผู้เรียกร้องเอกราชของประเทศอินเดียจากอังกฤษด้วยวิธีอหิงสาไม่ใช้ความรุนแรงหรือที่เรียกว่าอารยะขัดขืนนั่นเองนะครับคำว่ามหาตมะคานธีเป็นชื่อที่รพินทรนาถฐากูลนักปราชญ์ชาวอินเดียนั้นเป็นผู้เรียกโดยมาจากคำว่ามหาและอาตมาก็หมายความถึงคานธีผู้ที่มีจิตใจอันสูงส่งนั่นเองครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าฉบับวันศุกร์กับดิฉันธนัทพรสุขดีนะคะสำหรับวันศุกร์นี้ค่ะเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจจากทางสถาบันพระปกเกล้ามาฝากกันอีกแล้วค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวของการสัมมนาวาระสตรีสากลทลายอคติก้าวแรกและทันทีฟังหัวข้อการสัมมนาเชื่อว่าหลายคนให้ความสนใจแล้วว่าเอ๊ะสำหรับที่มาที่ไปและเรื่องราวเนื้อหาในงานสัมมนาจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.ทวินวดีบุรีกุลผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้าที่จะมาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลถึงเรื่องราวของการสัมมนาที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะและตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะคงต้องถามอย่างแรกเพราะว่าแน่นอนแล้ววันที่8มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากลแล้วก็ทางสถาบันพระปกเกล้านะคะร่วมกับภาคีเครือข่ายมีการจัดสัมมนาวาระสตรีสากลทลายอคติก้าวแรกและทันทีขึ้น16มีนาคมนี้คงต้องให้อาจารย์ได้เล่าถึงที่มาที่ไปค่ะอาจารย์คะว่าสำหรับเรื่องราวของการสัมมนาในครั้งนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะก่อนอื่นต้องขอพูดถึงเรื่องของวันสตรีสากลนะคะค่ะซึ่งทางภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า International Women's Day เนี่ยนะคะค่ะซึ่งจัดตรงกับวันที่8มีนาคมของทุกปีซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราต้องการที่จะให้ความสำคัญกับผู้หญิงทั่วโลกแล้วก็ตระหนักถึงบทบาทของผู้หญิงที่มีต่อการขับเคลื่อนสังคมเศรษฐกิจการเมืองอะไรพวกนี้นะคะค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดำเนินการมาประมาณ100กว่าปีแล้วคือเริ่มต้นตั้งแต่2451อะไรประมาณนั้นนะคะก็คือเกือบประมาณ111ปีมาละตั้งแต่ผู้หญิง 15,000 คนเดินขบวนทั่วนิวยอร์กเพื่อเรียกร้องให้ลดเวลาทำงานให้เหลือ8ชั่วโมงเพราะปกติเนี่ยผู้หญิงโดยทั่วไปที่เป็นคนงานเนี่ยจะทำงานนานมากนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้มีความใส่ใจสนใจเรื่องผู้หญิงก็คือเรียกร้องเรื่องของเวลาทำงานแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีการ เรียกร้องในประเทศอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็เป็นที่มาของการให้ความสำคัญแล้วก็ในเยอรมันเนี่ยก็มีการขับเคลื่อนค่อนข้างเยอะนะคะก็มีการเรียกร้องสิทธิ์แล้วจนในที่สุดเนี่ยก็เห็นพ้องต้องการจากการประชุมที่เดนมาร์กนะคะก็ให้มีเรื่องนี้คือมันมีแม้กระทั่งในรัสเซียเนี่ยประมาณ2460อะไรพวกนี้นะคะก็มีเรื่องของการเรียกร้องผู้หญิงเพราะว่ามันมีการประท้วงมีอะไรสุดท้ายเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของวันสตรีสากลซึ่งเป็นวันที่ผู้หญิงเนี่ยออกมาเรียกร้องคือในวันที่8มีนาคือ1907ก็คือประมาณ2450กว่าเนี่ยนะก็มีการเคลื่อนไหวคือนักสิทธิของคนเยอรมันเนี่ยนะคะคาร่าซิตกินก็ปลุกระดมให้ผู้หญิงแรงงานมาเดินขบวนอย่างเงี้ยนะคะเรียกร้องก็สุดท้ายเนี่ยก็มีการทำร้ายชีวิตนะฮะแล้วก็มีคนเสียชีวิตเลยก็เลยเป็นการระลึกถึงความสำคัญตรงนี้ก็เป็นที่มาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอในปีต่อมาเนี่ยก็จะมีการให้ความสำคัญแล้วก็อย่างประเทศไทยเราก็ได้ถือว่าวันเนี้ยวันสตรีสากลเป็นวันที่เราให้ความสำคัญจริงๆแล้วต้องให้ความสำคัญมาโดยตลอดแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็จัดเรื่องนี้แล้วก็พอปลายปีประมาณพฤศจิกายนเราก็จะจัดเรื่องของการต่อต้านการกระทำการรุนแรงนะฮะต่อผู้หญิงเนี่ยสัญลักษณ์ของเรื่องนี้ก็คือดอกมิโมซาสีเหลืองเป็นตัวแทนของความอ่อนโยนของผู้หญิงแต่จริงๆแล้วสีอ่ะมันก็จะเป็นพวกสีม่วงสีขาวสีเขียวอะไรพวกนี้นะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เขายอมรับกันแล้วพอปีนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นคือทุกปีเนี่ยเขาจะจัดงานทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็มีธีมคือมีประเด็นสำคัญแต่ละปีเนี่ยจะไม่เหมือนกันพอปีนี้พวกเขาก็ให้เป็นเรื่องของ break the bias ก็คือการทลายหรือการหยุดอคติที่มีต่อผู้หญิงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาพยายามเรียกร้องเพราะว่าทำไมผู้หญิงถึงไม่มีความเสมอภาคหรือต้องออกมาเรียกร้องเพราะว่าคุณมีอคติหลายคนมีอคติต่อผู้หญิงเองแม้กระทั่งผู้หญิงเองก็อาจจะยังมีอคติด้วยเหตุที่เป็นผู้หญิงหรือด้วยเหตุที่เป็นมันมีมิติอื่นเข้ามาเสริมนะคะเช่นเป็นคนชาติพันธุ์นึงหรือว่าด้วยเหตุแห่งเพศด้วยเหตุแห่งวัยด้วยเหตุแห่งถิ่นที่อยู่หรือฐานะอะไรพวกนี้ยิ่งเป็นผู้หญิงที่ยากจนเนี่ยก็จะถูก เลือกปฏิบัติอะไรพวกนี้หรือว่าสรีระหรือสุขภาวะของเขาเนี่ยก็จะทำให้เกิดการ เลือกปฏิบัติแล้วมีอคติในการทำงานตั้งแต่การรับเข้าทำงานหรืออะไรพวกนี้นะคะหรือการให้คุณค่าแล้วก็ในเรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนเพราะว่าเขาก็พบว่าการให้ค่าตอบแทนในหลายประเทศเนี่ยผู้หญิงเนี่ยก็ได้น้อยกว่าผู้ชายแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะเลื่อนขึ้นสู่สูงที่สูงเนี่ยหมายถึงตำแหน่งที่สูงกว่าเนี่ยก็น้อยกว่าผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงจะเข้าสู่วงการเมืองก็น้อยกว่าแล้วก็พรรคการเมืองก็ไม่ค่อยเลือกผู้สมัครผู้หญิงบอกหาไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในระบบบัญชีรายชื่อเนี่ยถ้าให้ความสำคัญจริงๆก็ต้องเอาผู้หญิงเข้ามาอยู่ในระดับต้นๆที่มีโอกาสจะถูกเลือกด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่เราพยายามมองบอกว่าต่อไปนี้อคติเหล่านี้มันควรจะหยุดได้แล้วก็เป็นที่มาของการจัดงานในครั้งนี้ค่ะค่ะนะคะแล้วสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้อาจารย์คะเราวางวัตถุประสงค์ไว้ยังไงบ้างคะเราก็อยากจะให้เกิดความตระหนักนะคะในเรื่องของความสำคัญของ
ความเสมอภาคคือเราไม่ได้เรียกร้องแค่ว่าโอเคผู้หญิงต้องมาก่อนอะไรเงี้ยแต่เราเรียกร้องเพื่อความเท่าเทียมความเสมอภาคเพราะเท่าเทียมไม่ใช่เท่ากันไม่ใช่หันยาวนะคะแต่เราต้องมีการมองที่ละเอียดอ่อนมากกว่าเพราะฉะนั้นไอ้มุมมองที่ละเอียดอ่อนเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการและความจำเป็นเอาความจำเป็นมาก่อนดีกว่านะคะความจำเป็นของแต่ละคนซึ่งมีไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็เลยบอกว่าเป็นเวทีที่จะแลกเปลี่ยนมุมมองแล้วก็เรื่องของอคติที่มีมาในอดีตเนี่ยมันคืออะไรแล้วเราจะลดเรื่องเหล่านี้ได้อย่างไรที่อคติที่เคยมีเพราะว่าตั้งแต่เรามองเขาเรียกว่าเราไม่มีเจนเดอร์เลนส์ก็คือแนวคิดที่มองเรื่องของความแตกต่างระหว่างเพศซึ่งตอนนี้จริงๆเราก็ไม่ได้มีแค่สองเพศนะครับเพราะว่าก็มีคนที่ไม่อยากที่จะไอดีนติฟายหรือระบุตัวเองว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายเพราะเขาก็มีตัวตนของเขาอะนะคะเขาอยากจะเป็นแบบนี้เกิดเพศกำเนิดกับเพศสภาพเนี่ยไม่เหมือนกันซึ่งนี้เราก็ต้องให้ความเคารพเขาเพราะว่ามันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่เขากำหนดว่าอยากจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องไม่มีอคติเพราะเรามีอคติปุ๊บมันก็จะมีปัญหาต่อการดำรงชีวิตของพวกเขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแล้วก็เราจะมองว่าเอ๊ะแล้วผู้หญิงแล้วแนวทางที่จะเพิ่มโอกาสให้ผู้หญิงเข้าไปมีบทบาทมากขึ้นเนี่ยควรจะเป็นยังไงคือเวทีนี้ในตอนบ่ายก็จะมีการพูดถึงเรื่องการเมืองด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ดีนะผู้หญิงไทยเนี่ยก็พอเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบบประชาธิปไตยปุ๊บก็เลือกตั้งได้เลยต่างจากบางประเทศเนี่ยต้องมาเรียกร้องกันทีหลังเพราะว่าเลือกตั้งครั้งแรกของพวกเขาเนี่ยผู้หญิงก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงนะคะแม้กระทั่งหลายประเทศในประเทศที่เจริญแล้วยุโรปหรือพวกนี้แต่ว่าประเทศไทยเนี่ยเราก็ให้สิทธิ์แล้วแต่ว่าประเด็นก็คือผู้หญิงไม่ค่อยที่จะลงแข่งนะแต่ว่าเราก็พบว่าผู้หญิงเนี่ยไปใช้สิทธิ์มากกว่าผู้ชายด้วยนะโอกาสเปอร์เซ็นต์ถ้า100คนไปเลือกเนี่ยเป็นผู้หญิงมากกว่าไปหย่อนบัตรมากกว่าผู้ชายอ้าวก็ผู้หญิงเยอะกว่าแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ของผู้หญิง100คนก็ไปลงคะแนนมากกว่าผู้ชายอยู่แล้วแล้วคือโดยภาพรวมอ่ะนะคะคือจำนวนของผู้หญิงที่สนใจไปเลือกเนี่ยอาจจะด้วยเหตุอะไรก็ตามแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยประหยัดมากกว่าแต่ว่าโอกาสที่ผู้หญิงจะเข้าสู่การเมืองเนี่ยมันคนละเรื่องกันเพราะว่าผู้หญิงต้องไปสมัครก่อนแล้วก็ถึงจะได้รับเลือกแล้วผู้หญิง100คนที่สมัครเนี่ยโอกาสได้แค่2คนนิดๆขณะที่ผู้ชาย100คนที่สมัครโอกาสได้มากกว่าผู้หญิงเท่าตัวอันนี้จากการศึกษาของสถาบันพระปกเกล้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าทำไมถึงจะลดความมีอคติเพราะฉะนั้นถ้าผู้หญิงแข่งขันแล้วมีความสามารถเนี่ยก็ลองชายตามองแล้วก็ให้โอกาสบ้างรวมทั้งในเรื่องอื่นๆผู้หญิงในที่ทำงานหรือในเรื่องเศรษฐกิจเนื่องกับบทบาททางเศรษฐกิจบทบาททางสังคมอะไรเงี้ยเพราะว่าสังคมไทยเนี่ยเราพบว่าเรายอมรับให้ผู้หญิงมีบทบาทในบางเรื่องแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องนะคะเราคือเปอร์เซ็นต์ของคนที่ยอมรับให้ผู้หญิงเข้าสู่การเมืองเนี่ยมีน้อยกว่าการยอมรับให้ผู้หญิงเข้าไปสู่วงการวิชาการแล้วก็ทางเศรษฐกิจนะคะอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่เราพบแล้วเราจะทำยังไงเพราะฉะนั้นในเวทีเนี้ยเราก็เลยจะพูดกันในเรื่องนี้ด้วยในตอนบ่ายว่าเราก็จะมีผู้แทนจากพรรคการเมืองเนี่ยมาพูดถึงมุมเหล่านี้แล้วก็ตัวเรื่องเองก็จะพูดถึงเรื่องของผลการวิจัยที่เราค้นพบเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเป็นเวทีที่เราจะส่งเสริมเขาเรียกว่า gender democracy คือประชาธิปไตยที่คำนึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศ คือมีมิตินี้เข้าไป ในเรื่องของการขับเคลื่อนประชาธิปไตยด้วยอะค่ะ เพื่อที่จะผลักดันให้พรรคการเมืองเนี่ยหันมาสนใจแล้วจะมีการเลือกตั้งในโอกาสต่อไปนี่นะคะ ก็ให้พรรคการเมืองหันมามองมุมนี้ด้วยค่ะ ค่ะอาจารย์คะคีย์เวิร์ดสำคัญของงานนี้เลยการทลายอคติทีนี้ขออนุญาตมาขยายความตรงนี้ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันกว้างมากขึ้นว่าเอ๊ะแล้วสำหรับคำว่าอคติที่มันเกิดขึ้นกับผู้หญิงนะปัจจุบันนี้มันมีเรื่องอะไรบ้างเมื่อสักครู่จะได้ฟังอาจารย์พูดเลยว่าจะมีเรื่องของอาชีพเรื่องของการเมืองขอมาที่เรื่องของอาชีพก่อนได้ไหมอาจารย์คะคำว่าอคติที่มีต่อผู้หญิงในเรื่องของการทำมาอาชีพต่างๆเหล่านี้มันมีจุดไหนอย่างไรบ้างคะก็เราต้องเข้าใจว่าผู้หญิงเนี่ยมีความสามารถนะคะแต่ว่าด้วยสรีระของผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะเหมาะกับบางอาชีพมากกว่าบางอาชีพแต่ว่าในหลายอาชีพที่ผู้หญิงก็สามารถเช่นเดียวกับผู้ชายเช่นพนักงานสอบสวนหญิงอย่างนี้นะคะอย่างในสถานีตำรวจเนี่ยเวลาผู้ต้องหานะคะเป็นผู้หญิงเนี่ยแล้วก็เป็นหรือว่าผู้ที่เป็นผู้ที่ถูกกระทำเป็นผู้หญิงนะฮะเราต้องการผู้สอบสวนที่เป็นผู้หญิงเพราะจะมีความเข้าใจแล้วก็จะฟังในเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่ผู้หญิงไม่อยากพูดให้ผู้ชายฟังก็ได้เราต้องการแบบนั้นก็ควรจะมีอย่างนั้นเพราะผู้ชายบางทีก็ไม่เข้าใจแล้วไปถามในมุมที่ผู้ตอบไม่สะดวกใจอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นในอาชีพของตำรวจที่ทำหน้าที่ตรงนี้หรือแม้กระทั่งในวงการทหารก็ตามอ่ะนะคะ
ผู้หญิงก็ทำหน้าที่ได้ในบางระดับอย่างเช่นของต่างประเทศเนี่ยผู้หญิงเป็นนักบินที่เก่งก็มีอย่างเงี้ยนะคะแล้วผู้หญิงก็วางแผนเก่งก็เอาไปไว้ในจุดที่เหมาะสมนะคะไม่ใช่กั้นตั้งแต่แรกคือไม่รับไม่ให้เข้าอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าไม่เหมาะสมหรือว่าตอนนี้ผู้หญิงก็เป็นวิศวกรเยอะอะไรเงี้ยนะคะก็เปิดกว้างมากขึ้นในทางการศึกษาแต่ว่าเมื่อเข้าสู่ที่ทำงานการรับเนี่ยก็มีน้อยแล้วกันที่จะเติบโตก็มีน้อยนี่คือในเรื่องของอาชีพหรือแม้กระทั่งเรื่องของในสถานที่ทำงานที่มีสวัสดิการที่ให้นะคะก็ต้องคำนึงถึงสวัสดิการสำหรับเพศแม่ผู้หญิงที่ทำงานแล้วเป็นผู้หญิงแล้วก็มีที่มีลูกนะคะมีเด็กเล็กมีอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขามีความจำเป็นเนี่ยไม่มีใครดูแลที่บ้านเอาลูกมาเนี่ยเราจะเห็นตอนปิดเทอมเด็กก็วิ่งไปวิ่งมาไม่มีเดย์แคร์ไม่มีที่จะดูแลเราจะทำยังไงแล้วเพื่อนร่วมงานก็ไม่ชอบเด็กโอ้ก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นภาระแล้วเราก็จะเห็นเอาเด็กเนี่ยมานอนใต้โต๊ะแม่เพราะว่าก็ไม่อยากให้ใครไปรบกวนคนอื่นอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่เราไม่ได้คิดในมุมนี้นี่คืออคติว่าเหมือนกันแหละเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเรามองจริงๆเนี่ยเราก็ต้องจับสถานที่ที่เหมาะสมผู้บังคับบัญชาก็ต้องเข้าใจแล้วเราก็ต้องไม่ไปตำหนิลูกน้องที่เขาต้องดูแลลูกในบางครั้งอะไรเงี้ยนะคะเราต้องเห็นอกเห็นใจต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราอะไรเงี้ยเรื่องอคติในเรื่องนี้มีความสำคัญหรือแม้กระทั่งเรื่องของการทำงานผู้หญิงที่นั่งทำงานนานๆอะไรเงี้ยก็จะมีปัญหาต่อสรีระต่ออะไรพวกนี้ก็ต้องมีการดูแลด้วยแล้วก็ให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้วก็เท่าเทียมอะไรเงี้ยค่ะค่ะอย่างเช่นอาจารย์พูดถึงคำว่าการเติบโตในสายงานแสดงว่าปกติแล้วอย่างถ้าเกิดผู้บังคับบัญชาจะประเมินมีผู้ชายกับผู้หญิงที่มีความสามารถเท่าๆกันเนี่ยการประเมินจะออกแนวโน้มไปทางฝั่งผู้ชายมากกว่าใช่ไหมคะส่วนใหญ่แล้วก็อย่างนั้นละค่ะก็ประมาณอย่างนั้นเพราะว่าคนประเมินเป็นผู้ชายส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะในสายงานนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงในคณะกรรมการระดับชาติแล้วกันนะคะอันนี้มันเป็นการทำกำหนดนโยบายระดับชาติเนี่ยทั้งที่ผู้หญิงเนี่ยมีจำนวนเยอะนะคะเยอะเป็นครึ่งหนึ่งของคนทั้งประเทศของโลกอะไรเนี่ยครับแต่ปรากฏว่าเข้าไปวางแผนระดับชาติเนี่ยไม่มีผู้หญิงแม้แต่คนเดียว อย่างเงี้ยนี่เรียกว่ามีอคติหรือเปล่านะคะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยแสดงว่าผู้หญิงไม่มีความคิดที่จะมาวางยุทธศาสตร์ชาติหรอเราจะสังเกตง่ายๆเลยในเวทีวิชาการต่างๆเนี่ยเรื่องหลายเรื่องเนี่ยเขาไม่ได้กำหนดไว้ให้ผู้หญิงต้องมาพูดนะคะเขาคิดว่าผู้หญิงไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงซึ่งตอนนี้ความมั่นคงมันไม่ได้มีแค่ความมั่นคงทางทหารความมั่นคงทางด้านการสู้รบต่อไปเท่านั้นนะแต่ว่ามีหลายๆเรื่องโดยเฉพาะความมั่นคงทางสังคมซึ่งมีผลอย่างมากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีความละเอียดอ่อนในหลายๆเรื่องแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยก็ความจริงเนี่ยก็เป็นคนที่มีบทบาทอะไรเยอะนะในสังคมเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะมองเรื่องของการตั้งคณะการในชุดต่างๆก็ควรจะมองเรื่องของความเท่าเทียมระหว่างเพศตรงนี้ด้วยว่าเอ๊ะลองมองดูนะว่ามีผู้หญิงที่มีคุณสมบัติและสามารถที่จะมาช่วยเราได้ไหมเพราะว่าเขามีมุมมองที่ลึกละเอียดอ่อนขณะที่ผู้ชายอาจจะมองเรื่องโครงสร้างเป็นหลักเลยก็เสริมกันคือสังคมมันต้องมีความหลากหลายค่ะค่ะอีกหนึ่งประเด็นน่าสนใจเรื่องของการเมืองค่ะอาจารย์ค่ะตรงนี้ขยายความให้หน่อยว่าสำหรับอคติเรื่องการเมืองต่อผู้หญิงค่ะมันมีอะไรยังไงบ้างคะเรื่องการเมืองก็คือเอาง่ายๆคือการเป็นตัวแทนค่ะค่ะเขาบอกว่าเปิดรับสมัครก็คุณไม่สมัครเองอันนี้เราถามว่าการเข้าถึงค่ะต้องพูดถึงคำว่า accessibility เพราะฉะนั้นการเข้าถึงแปลว่าอะไรการเข้าถึงโอกาสที่จะได้ถูกเลือกการเข้าถึงก่อนนะคะเข้าถึงที่จะไปเป็นผู้สมัครก่อนนะคะเข้าถึงแล้วพรรคการเมืองเลือกเขาเป็นผู้สมัครหรือในท้องถิ่นเนี่ยโอกาสเข้าถึงได้ง่ายกว่าเพราะว่าไม่ต้องผ่านพรรคก็ได้นะถ้ามีความรู้ความสามารถมีศักยภาพก็สมัครได้แล้วตอนนี้ประชาชนจะเลือกก็อีกเรื่องนึงนะคะแค่การเข้าถึงเพื่อที่จะเป็นผู้สมัครในนามพรรคเนี่ยก็ยากแล้วนะคะรัฐธรรมนูญก็เลยเขียนไว้ว่าให้พรรคการเมืองคำนึงถึงเรื่องของความแตกต่างเรื่องเพศด้วยนะคะแล้วก็พื้นที่อะไรแบบภูมิภาคอะไรพวกนี้แล้วก็ให้คำนึงถึงความเสมอภาคแต่ว่ามีพรรคการเมืองจำนวนไม่มากที่ใส่ใจในเรื่องนี้แล้วก็อยากจะให้มีผู้หญิงเข้าไปสู่การเมืองได้เขาก็เลยเอาผู้หญิงไว้ในบัญชีรายชื่อต้นๆก็มีนะคะหรือบางพรรคก็สลับปันปาอะไรเงี้ยเพื่อให้อย่างน้อยได้มีผู้หญิงบ้างแต่บางพรรคเนี่ยผู้หญิงจะอยู่ลำดับท้ายๆยกเว้นผู้หญิงที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารพรรคเจ้าของพรรคพวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นคนละประเด็นแต่ถ้าผู้หญิงทั่วไปเนี่ยอยากจะเข้าเนี่ยโอกาสยากเพราะฉะนั้นทำยังไงผู้หญิงเข้าไปแข่งแต่เมื่อแข่งแล้วชนะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้น
ไอ้แข่งแล้วชนะเนี่ยมันต้องหาเสียงมันต้องแสดงศักยภาพแล้วประชาชนก็ต้องยอมรับซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายคนก็ยังมีอคติต่อนักการเมืองหญิงนะคะก็ไม่โอเคไม่เลือกนะคะถึงแม้ว่าคุณสมบัติใกล้เคียงกันเนี่ยคือแล้วเราก็พบว่าคนที่จะมีโอกาสที่จะยอมรับคนผู้หญิงมากกว่าในกรณีที่มีความคุณสมบัติใกล้เคียงกันคือคนรุ่นใหม่อายุ18ถึง25นะคะคนกลุ่มนี้เป็นคนที่ไม่ได้มองเพศเป็นเรื่องว่าโอเคผู้หญิงแย่ด้อยกว่าผู้ชายหรือไม่เขามองที่ความสามารถอะไรเงี้ยนะคะมากกว่ากลุ่มอื่นนะคะอันนี้ก็คงต้องค่อยๆพัฒนาไปแล้วก็คนทำงานก็เริ่มเห็นความสำคัญของความเสมอภาคแล้วก็เริ่มมองศักยภาพของผู้หญิงมากขึ้นแล้วก็คนเมืองก็จะมองเรื่องของความสามารถของผู้หญิงมากกว่าคนต่างจังหวัดเพราะคนต่างจังหวัดคนชนบทนะเรียนมองคนชนบทว่าคนชนบทก็จะมองคนที่ใกล้ชิดกับตนเองนะคะมากกว่าใครหาเสียงมันยาวนานแล้วก็ช่วยเหลือชนบทเสมอสังคมพื้นที่เสมอก็จะดูแลคนนั้นค่ะนะคะทีนี้ค่ะคำว่าทลายอคติอาจารย์เชื่อว่าหลายคนอยากรู้แล้วว่าเอ๊ะในเมื่อมันเกิดอคติแบบนี้ขึ้นทั้งเรื่องของการทำงานการเมืองหลายๆเรื่องที่ผู้หญิงต้องเจอเนี่ยการทลายอคติตรงนี้อาจารย์มองว่ายังไงบ้างคะเราต้องทำยังไงบ้างในเบื้องต้นเพื่อจะทลายอคติตรงนี้ออกจากสังคมออกจากประชาชนนะคะมันมีหลายเรื่องทลายจากโครงสร้างเลยนะคะค่ะคือถ้าจะเปลี่ยนกระบวนการทัศนคติเนี่ยมันใช้เวลาเพราะฉะนั้นทลายจากโครงสร้างคือโครงสร้างทางกฎหมายค่ะนโยบายโครงสร้างทางกฎหมายเป็นเจตจำนงทางการเมืองเลยว่าเราจะต้องทลายคืออย่างน้อยเปิดโอกาสก็คือไปทำกฎหมายเช่นบางประเทศเขาจะกำหนดเลย gender quota คือให้มีสัดส่วนของผู้หญิงในทางการเมืองมากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะอย่างน้อยร้อยละ30อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็กำหนดเลยเพื่อให้ผู้หญิงได้เข้าไปสู่การเมืองหลายประเทศเนี่ยทำแบบนี้นะคะพอได้จำนวนผู้หญิงมากในหลังจากนั้นเขาก็อาจจะเป็นมาตรการทั่วไปละอันนี้อาจจะเป็นมาตรการพิเศษทั่วคราวในช่วงนี้เราก็จะเปิดโอกาสคือบังคับเลยว่าพรรคการเมืองต้องมีบัญชีรายชื่อของผู้หญิงแล้วก็เพื่อที่จะลงแข่งนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีบัญชีพิเศษหรืออย่างเงี้ยหรือว่าบังคับเลยว่าพรรคการเมืองต้องส่งผู้หญิงอย่างน้อย1 ใน 3อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือครั้งหนึ่งเนี่ยเดนเคยมีโอกาสได้ไปร่างรัฐธรรมนูญประจำวันศักดิ์เราร่างว่าในกรณีที่ผู้สมัครนะคะมีเพศหนึ่งมากกว่าอีกเพศหนึ่งก็ต้องให้เพศน้อยกว่าเนี่ยอย่างน้อย1 ใน 3นะคะเข้าไปเพื่อที่จะในขาเข้านะคะแต่ขาออกเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่หลายประเทศเขาเอาขาออกเลยนะคะขาออกก็คือต้องได้ผู้หญิงเข้าไปการเมืองอย่างน้อยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคะแนนผู้หญิงถึงแม้ว่าน้อยกับผู้ชายแต่ว่าผู้หญิงยังไม่ได้โควต้าเท่าที่ควรจะเป็นเนี่ยผู้หญิงก็จะได้เข้าไป อันนี้ก็เป็นส่วนแล้วเขาก็สอนในเรื่องของความเท่าเทียมระหว่างเพศความสมภาคระหว่างเพศในโรงเรียนให้ทุกคนจะรู้ว่ารัฐธรรมนูญของเขาเนี่ยเปิดโอกาสอย่างนี้อันนี้คือโครงสร้างเลยนะคะโครงสร้างกฎหมายบังคับมันก็จะเปิดโอกาสละเพราะฉะนั้นไอ้แล้วก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปก็เพียงทลายกำแพงซึ่งบางทีเขาเรียกว่ากำแพงแก้วนะหมายถึง glass ceiling ซึ่งเราคิดว่าโอ้มันไม่มีแต่จริงแล้วเนี่ยมันมีกำแพงแก้วที่เรามองไม่เห็นเพราะว่าพอเราขึ้นไปมันไม่ทะลุอย่างเงี้ยแล้วเราต้องกำแพงทลายตรงนี้ด้วยกระบวนการทางกฎหมายก่อนนะฮะแล้วก็ในเรื่องของบางประเทศเนี่ยเขาจะมีเลยว่ากรรมการของบริษัทมหาชนอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีต้องมีผู้หญิงจำนวนเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาจะมีอย่างนั้นเลยแล้วก็ส่งเสริมให้มีผู้หญิงเข้าไปเป็นกรรมการระดับชาติเนี่ยมากขึ้นเป็นสัดส่วนเท่าไหร่นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเรื่องนโยบายก็ต้องเป็นเจตจำนงคือรัฐบาลขึ้นมาก็ต้องดำเนินการตามนี้แล้วนอกจากนี้เนี่ยพรรคการเมืองเองเนี่ยก็ต้องมีโครงสร้างนโยบายของพรรคในเรื่องนี้แล้วพอมาถึงเรื่องการบริหารจัดการเรื่องการปฏิบัติในคนทั่วไปนะก็ต้องเป็นเรื่องของการศึกษาเลยค่ะต้องขยับทลายตั้งแต่การรับรู้ถึงความเสมอภาคต้องเรียนต้องสอนตั้งแต่เด็กๆในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่ผู้หญิงลูกสาวต้องล้างจานตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่บ้านต้องเป็นงานของผู้หญิงอะไรเงี้ยทำความสะอาดห้องน้ำต้องเป็นของคุณแม่ทำกับข้าวต้องเป็นของคุณแม่อะไรเงี้ยซึ่งมันไม่แฟร์เพราะเราต้องฝึกเรื่องของการช่วยเหลือกันได้เพื่อทลายอคติว่าผู้หญิงมีหน้าที่ซักผ้าอะไรเงี้ยซึ่งในหลายสังคมก็จะเป็นแบบนั้นมองไปแบบนั้นอย่างเงี้ยนะคะนี่คือเริ่มต้นตั้งแต่ที่บ้านสังคมครอบครัวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองคือผู้หญิงตอนนี้มีบทบาทเยอะแล้วก็ทำงานเก่งนะคะเป็นอสมก็เยอะเลยคืออยู่เบื้องหลังในโดยเฉพาะในภาวะวิกฤตเนี่ยผู้หญิงทำงานหนักทำงานเหนื่อยต้องทำกับข้าวไปส่งทำเป็นอสมต้องไปเสี่ยงนะคะผู้หญิงอยู่คือเราไม่ได้มองจุดนี้แต่เราลองดูดีๆผู้หญิงที่ไปเป็นอาสาสมัครแล้วเป็นอสมที่อยู่ในฟอนไลน์เนี่ยทำงานเสี่ยงนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าสรีระของเขาความเหน็ดเหนื่อยของเขาเราก็ต้องช่วยเหลือแล้วก็
ผู้หญิงเนี่ยจะทำงานที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ได้รายได้ต่ำยกตัวอย่างทำงานที่บ้านหรือทอผ้าอย่างเงี้ยแล้วชอบผ้าไหมเนี่ยส่วนใหญ่ผู้หญิงเป็นคนทออย่างเงี้ยแล้วกว่าจะได้ผืนหนึ่งเนี่ยเราก็ต่อก็แทบแย่อะไรเงี้ยคือเราไม่ได้มองมุมพวกนี้เลยมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องผู้หญิงต้องทำเรื่องนี้เป็นเรื่องผู้หญิงต้องทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คืออคติที่บางทีเราไม่รู้ว่ามันเป็นอคติแต่ว่าเราถูกบ่มเพาะมาอย่างนี้โดยตลอดอย่างเงี้ยนะคะค่ะมันเลยกลายเป็นความเคยชินว่านี่คือหน้าที่ของผู้หญิงนะนะคะกลายเป็นแบบนั้นไปก็คำว่าแม่บ้านคำว่าแม่บ้านเนี่ยหมู่บ้านแม่บ้านแม่บ้านในที่ทำงานของเราอ่ะส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะค่ะอย่างเงี้ยเรามองไปในออฟฟิศของเราอ่ะอาชีพแม่บ้านต้องเป็นผู้หญิงที่ต้องมาคอยถูพื้นทำความสะอาดห้องน้ำค่ะนี่คือนี่คืออคติละเพราะเราคิดไปอย่างนี้ไม่ใช่เราจะรับผู้หญิงมาเป็นคนทำงานถูพื้นอย่างเงี้ยค่ะค่ะนะคะเห็นภาพมากขึ้นชัดขึ้นจริงๆค่ะสำหรับการที่อาจารย์ได้อธิบายถึงคำว่าการทลายอคติต้องทำอะไรยังไงบ้างคุณฟังค่ะฟังมาถึงตรงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าความน่าสนใจของงานในครั้งนี้รูปแบบกิจกรรมจะเป็นอย่างไรบ้างให้อาจารย์ได้เล่าต่อเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าประชาธิปไตยไม่ได้ถูกปกป้องโดยซูเปอร์แมนแต่มันถูกปกป้องด้วยการเสียสละอย่างแน่วแน่และความมีคุณธรรมจากมนุษย์ตัวเล็กๆหลายล้านคนวาทะของแอดเลย์อีสตีเวนสันที่2รู้เลยว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยขึ้นอยู่กับเราทุกคนว่าไหมครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าถูกต้องครับส่วนแอดเลย์อีสตีเวนสันที่2เป็นนักการเมืองและนักการทูตของสหรัฐอเมริกาที่โด่งดังคนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์และก็ยังเป็นผู้ว่ารัฐอิลลินอยคนที่31ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในปี1952 1956และ1960ครับแม้จะไม่สามารถเอาชนะได้ในการเลือกตั้งแต่แอดเลย์อีสตีเวนสันที่2ก็ได้รับหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ก็คือทูตของสหประชาชาติในปี1961แล้วก็ได้ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเลยทีเดียวนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมแรงร้อนให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วพื้นนาลางทีพายุร้ายก็กล่ำกลายกระหน่ำมาลางทีก็เข้ากล้าถูกหนูบนบีชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหาก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสวนส่งสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงส่งเป็นกำลังใจสเสด็จไปทุกคนแห่งชาวนาที่ล้มแรงพระทรงรับมารำเรียงจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นสายถูกลายเขียนจนอ่อนขอกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใหญ่ไหมจะยึดเกลียวเป็นกลุ่มแพร่ที่แพร่ไพรงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่มื
ความยากจนอีกเริ่มอรุณสิ้นสว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก่อฟื้นชีพมาชื่นบานสมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการจนกำนัดสิ้นแผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นว่าเพชรจากพื้นดินพระทรงสร้างมาอย่างไรความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าเมื่อไม่มีศีลธรรมเป็นพื้นฐานแล้วระบบประชาธิปไตยนั่นแหละจะเป็นระบบที่เลวร้ายที่สุดท่านพุทธทาสภิกขุผมเนี่ยประวรณาตัวเป็นศิษย์ท่านเลยนะครับโดยศึกษาจากคำสอนของท่านที่มีอยู่มากมายว่าแต่พี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าคิดอย่างไรกับวาทะนี้ครับก็เห็นด้วยเลยนะครับเพราะว่าการทำให้ศีลธรรมกลับมาเป็นรากฐานของประชาธิปไตยเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนหรือว่าทางธรรมก็คือต้องมีธรรมะในใจ
ซึ่งท่านพุทธทาสภิกขุเจ้าของวาทานี้มีงานเขียนที่โดดเด่นมากมายอย่างแก่นพุทธศาสตร์คู่มือมนุษย์และท่านยังเป็นสงฆ์ไทยที่บุกเบิกการใช้โสตทัศนูปกรณ์สมัยใหม่สำหรับการเผยแผ่ธรรมะและที่สำคัญท่านได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกอีกด้วยนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมกลับมาพบกันในช่วงที่2ของมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันธนัทพรสุขดีและดร.ทวินวดีบุรีกุลซึ่งเมื่อสักครู่อาจารย์ได้อธิบายให้เราเห็นภาพถึงที่มาที่ไปของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ความสำคัญนะคะรวมถึงคีย์เวิร์ดสำคัญเลยค่ะการทลายอคตินะคะว่าควรต้องทำอย่างไรบ้างกับอคติที่มันเกิดขึ้นต่อผู้หญิงอาจารย์คะสำหรับรูปแบบกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้มีรูปแบบกิจกรรมยังไงบ้างเพราะว่าเชื่อว่าน่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ในช่วงของโควิดใช่ไหมคะอาจารย์คะค่ะเรามีระบบไฮบริดนะคะก็คือเป็นระบบที่ในที่สถาบันพวกเก้าเองเนี่ยก็รับได้ไม่กี่คนนะคะค่ะวิทยากรก็แล้วแต่สะดวกจะมาที่นี่หรือจะซูมจากทางบ้านแต่ใช้ระบบซูมและเฟซบุ๊กไลฟ์ซึ่งสามารถที่จะรับฟังแล้วก็ติดตามแล้วก็ชมได้จากเฟซบุ๊กไลฟ์ของสถาบันพวกเก้าแล้วก็สมัครโดยเอาลิงก์ซูมนะคะเอาลิงก์ซูมไปแล้วก็เข้าชมได้โดยในช่วงเช้าเนี่ยเราก็จะเป็นงานที่ท่านนายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีคุณหมอพันธิมลนะคะก็มาเปิดแล้วก็ท่านอธิบดีนะคะกรมกิจการสตรีแล้วก็ท่านศาสตราจารย์วุฒิสารตันชัยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าก็เป็นผู้ที่มาเปิดนะคะเสร็จแล้วเราจะอภิปรายเรื่องที่สำคัญก็คือวาระสตรีสากลเรื่องทลายอคติก้าวแรกและทันทีคือต้องทลายเดี๋ยวนี้ค่ะก็จะมีผู้แทนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะดร.พีรดาภูมิสวัสดิ์ซึ่งท่านก็เป็นผอ.กลุ่มมาตรฐานและกลไกกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องนี้โดยตรงแล้วก็เรียนหนังสือมาทางนี้โดยตรงนะคะท่านก็จะพูดถึงนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเสมอภาคเนี่ยนะคะแล้วก็เราจะมีผู้แทนจากภาคแรงงานเลยนะคะจะได้รู้ว่าไอ้อคติในภาคแรงงานเนี่ยมันร้ายแรงรุนแรงขนาดไหนนะคะจากคุณภูมิทรัพย์สวนเมืองตุลาพันธ์นะคะมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพแล้วก็คุณพัชรานะคะคุณต้อมของเราเนี่ยจะดูแลเรื่องสุขภาพพูดเรื่องสุขภาพคือท่านอยู่มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิ์ด้านเอดส์ก็จะมีมุมมองเยอะนะคะไม่ใช่แค่มุมมองเรื่องของสิทธิ์ด้านเอดส์แต่ว่าท่านจะมีมุมมองเรื่องเพศสภาพเยอะมากแล้วก็เป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องของความเสมอภาคคือไม่ใช่แค่เพศชายเพศหญิงแต่ว่ารวมไปถึงกลุ่ม LGBT ด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์สุนีนะคะอาจารย์สุนีซึ่งเป็นรองคณบดีฝ่ายพัฒนาสังคมและความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยนะคะท่านมาพูดถึงสิทธิในการพัฒนาเพราะฉะนั้นแต่ละท่านเนี่ยจะพูดคนละมุมท่านแรกพูดถึงมุมกฎหมายท่านที่สองพูดเรื่องแรงงานท่านที่สามพูดเรื่องสุขภาพท่านที่สี่พูดเรื่องสิทธิในการพัฒนาเรื่องของสิทธิมนุษยชนต่างๆโดยมีดร.มิตรมีพงเวชเนี่ยเลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีซึ่งเป็นคนที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้มานานมากนะคะก็มาเป็นผู้ดำเนินรายการนี่คือสำหรับช่วงแรกแล้วพอช่วงที่สองเนี่ยในตอน11โมงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยก็คือเราฟังจากกลุ่มคนที่อยู่ในกลุ่มต่างๆเลยเมื่อกี้เราฟังจากภาคประชาสังคมนะคะแต่นี่ในกลุ่มต่างๆที่น่าสนใจคือกลุ่มเฉพาะเนี่ยเราก็จะมีผู้แทนจากกลุ่มชาติพันธุ์เลขาธิการสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยซึ่งเขากำลังเสนอกฎหมายเข้าสภาเป็นกฎหมายเข้าชื่อของภาคประชาชนเนี่ยครับซึ่งถือว่าอันนี้คุณศักดาแสนมี่เนี่ยก็จะมาพูดเรื่องชนเผ่าเพราะบางทีเรามีอคตินะฮะอคติต่อคนที่มีความแตกต่างจากเราไม่ว่าด้วยเขาชาติพันธุ์นี้ศาสนานี้หรือสรีระแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คุณชิดชาภาพานิชนะคะซึ่งเป็นนักศึกษาอดีตนักศึกษาหลักสูตรความเสมอภาคระหว่างเพศของสถาบันพระปกเกล้าตอนนี้เธอก็เป็นนักศึกษาปริญญาโทอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็จะมาพูดในมุมของกลุ่ม LGBT ซึ่งก็ต้องการสิทธิ์ต้องการความเสมอภาคแล้วก็ไม่อยากให้มีอคตินะคะในการที่จะปฏิบัติตนของเธอนะคะก็ตรงนี้ก็เราก็ต้องมองเพราะบางทีเรามีอคติทำให้เขาเนี่ยไม่ได้รับการยอมรับแล้วก็เราไม่ได้คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อะไรเงี้ยก็เกิดประเด็นนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงคือคุณสวรักษ์ทองกล้วยเนี่ยเป็นนายกสมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการท่านมีความสำคัญมากนะในนามตัวแทนของประเทศไทยที่ทำงานกับเคลื่อนระดับนานาชาติเลยนะคะคุณเสาวรักษ์เนี่ยนะคะท่านแม้ท่านจะพิการแต่ว่าท่านมีความสามารถสูงแล้วก็มีความรู้เยอะนะคะ
เวลาที่ให้ท่านนี่น้อยไปหน่อยจริงๆต้องฟังท่านเป็นชั่วโมงเลยนะคะท่านจะมีมุมมองเยอะแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือ เป็นเยาวชนค่ะเพราะว่าไอ้ทลายกำแพงเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงเท่านั้นที่พูดได้ผู้ชายก็พูดได้แล้ววัยเยาวชนก็พูดได้นะคะน้องพัชรพันธ์ประจวบลาบเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยก็เป็นผู้ที่มาพูดนะคะแล้วก็อันนี้คือสำหรับตอนเช้าค่ะตอนบ่ายเนี่ยเราจะพูดกันถึงเรื่องการเมืองค่ะการเมืองเนี่ยก็คือเราจะมองภูมิทัศน์ใหม่ทางการเมืองที่จะเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทมากขึ้นก็จะเป็นเรื่องของงานวิจัยของสถาบันโฟกัสให้ดูว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรแล้วคราวนี้เราก็จะมี key person คนสำคัญจากพรรคการเมืองต่างๆนะคะไม่ว่าไทยสร้างไทยคุณหญิงสุดารัตน์หรือเสมอภาคพรรคเสมอภาคซึ่งคุณรดาวันวงศิวงศ์เราคงจะรู้จักเธอก็ขับเคลื่อนเรื่องผู้หญิงเนี่ยมาเยอะมากนะคะแล้วก็คุณรสนาซึ่งได้ประกาศตัวที่จะลงสมัครผู้ว่ากทมนะคะเป็นผู้หญิงที่ทำงานหนักเลยนะเรื่องนี้แล้วก็เราจะมีผู้แทนจากพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์พลังประชารัฐภูมิใจไทยเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยก็จะมาพูดเรื่องของภูมิทัศน์ใหม่ของพรรคการเมืองที่จะช่วยกันทลายกำแพงว่าพรรคการเมืองเขาเนี่ยมีความตั้งใจที่จะทลายกำแพงนี้หรือไม่หรือจะเสริมกำแพงให้มันแข็งแรงมากขึ้นอันนี้ก็ต้องมาท้าทายพรรคการเมืองกันด้วยนะคะในตอนนี้ก็ถือว่าสุดท้ายเนี่ยเวทีเนี่ยเราจะได้มุมมองแล้วก็จะได้ข้อมูลเยอะแยะนะคะก็ถือว่าเป็นเวทีวิชาการด้วยแล้วก็แลกเปลี่ยนแล้วก็ผลักขับเคลื่อนที่จะผลักดันทางนโยบายต่อไปค่ะค่ะแค่ฟังหัวข้อก็น่าสนใจมากๆแล้วนะคะอาจารย์คะแล้วเชื่อว่าสำหรับประโยชน์ที่ผู้ฟังที่เข้าไปร่วมการสัมมนาครั้งนี้จะได้รับผัดภาพรวมจะได้ประโยชน์ยังไงบ้างคะอาจารย์คะโอ้คนฟังจะได้มีความรู้มากมายเลยจากคนที่อยู่ในวงการจริงๆตัวจริงเสียงจริงเนี่ยนะคะค่ะเพราะว่าเป็นคนที่รู้เรื่องและขับเคลื่อนแล้วทำงานเรื่องนี้มาโดยตลอดแล้วพยายามผลักดันแล้วจะชี้ให้เห็นว่าอะไรคืออคติแล้วอะไรคือสิ่งที่เราต้องทำลายเดี๋ยวนี้แล้วอะไรคือสิ่งที่เราจะต้องเดินหน้าไปด้วยกันเราจะไปอย่างไรเพื่อที่จะเข้าสู่สังคมที่ยอมรับในเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วก็เสริมสร้างประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศไทยของเราเนี่ยให้เจริญรุ่งเรืองแล้วเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงที่คำนึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศอะค่ะค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังของเราฟังอยู่ตรงนี้ค่ะสนใจอยากจะเข้าไปร่วมหรือว่าอยากจะติดตามค่ะอาจารย์คะมีช่องทางการติดตามการสัมมนาในครั้งนี้ยังไงบ้างคะค่ะก็วันนั้นเลยนะคะวันที่16มีนาคมซึ่งเป็นวันพุธนะคะตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปเข้าไปที่เฟซบุ๊กของสถาบันพระปกเกล้า Facebook Live เลยนะคะหรือสนใจก็ซูมค่ะซูมก็ติดต่อมาได้ที่สถาบันพระปกเกล้านะคะที่สำนักวิจัยและพัฒนานะคะก็เดี๋ยวเราจะขึ้นโปสเตอร์นะคะที่หน้าเว็บของสถาบันพระปกเกล้าท่านก็สมัครมาได้เลยนะคะแต่ถ้าสมัครไม่ทันหรือยังไงเนี่ยก็ติดตามได้ที่ Facebook Live นะคะอันนี้สำหรับท่านที่สนใจเรื่องนี้นั้นคิดว่านานๆเราจะได้ฟังมุมที่ทะลุทะลวงและลึกซึ้งนะคะค่ะแล้วก็จะได้รู้ว่าแล้วเราจะไปกันต่อยังไงเพราะว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมิติที่5เนี่ยเขาบอกว่าเราต้องส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศค่ะนะก่อนจะหมดเวลาวันนี้อาจารย์ค่ะอยากให้อาจารย์ได้ฝากทิ้งท้ายถึงประเด็นเรื่องของการทลายอคติตรงนี้เพราะว่าหลายคนที่ฟังอยู่แน่นอนละมีทั้งผู้หญิงผู้ชายอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายตรงนี้ไหมคะค่ะเรื่องอคติเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะเพศหญิงแต่ว่าบางทีอคติที่มีกับเพศชายก็มีกับกลุ่มชาติพันธุ์ก็มีเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเพื่อทำให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมค่ะความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายแล้วก็กลุ่มLGBT เนี่ยมีความจำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนมีศักดิ์ศรีค่ะก็เลยคิดว่าเวทีนี้ก็จะเป็นเวทีที่เราจะมาพูดกันด้วยเรื่องเหล่านี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามเลยค่ะสำหรับการสัมมนาดีๆแบบนี้นะคะแล้ววันนี้ต้องขอบพระคุณค่ะดร.ทวินวดีบุรีกุลผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้าที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแล้วก็มาด้วยมาเรียกน้ำจิ้มก่อนเลยนะคะสำหรับการสัมมนาที่น่าสนใจในครั้งนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรานำมาเสนอในวันนี้นะต้องบอกว่าเดี๋ยวต้องคอยติดตามเลย16มีนาคม2565จะมีการจัดงานขึ้นนะคะ9โมงถึงช่วงของบ่าย3โมงครึ่งที่ห้องภูวนาถประชาธิปกสถาบันพระปกเกล้าค่ะเรามีออนไลน์ผ่านทั้ง Zoom แล้วก็มีการ Facebook Live ให้ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้รับฟังในวันนั้นก็สามารถจะไปย้อนฟัง Facebook Live ได้ด้วยนะเดี๋ยวนี้นะคะเรื่องของออนไลน์มีประโยชน์ตรงนี้แหละนะคะสามารถจะมาฟังย้อนหลังได้หากพลาดการเข้าร่วมด้วยหัวข้อ
เมื่อสักครู่ที่อาจารย์ได้พูดให้เราฟังน่าสนใจมากนะการทลายอคติแล้วก็เชิญกลุ่มคนต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือที่ทำงานลึกซึ้งในส่วนนั้นจริงๆเข้ามาฟังกันทั้งเรื่องของด้านนโยบายด้านกฎหมายด้านแรงงานด้านสุขภาพแล้วก็สิทธิในการพัฒนาแล้วก็ยังมีกลุ่มคนนะคะที่เป็นกลุ่มเฉพาะเลยกลุ่มชาติพันธุ์นะกลุ่มด้านของ LGBT ผู้พิการแล้วก็เยาวชนด้วยเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะคะสำหรับการสัมมนาที่น่าสนใจในครั้งนี้เรื่องของวาระสตรีสากลทลายอคติก้าวแรกและทันทีค่ะเชิญชวนไว้ด้วยเลยนะคะสำหรับการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้แล้วก็การติดตามค่ะหากเข้าไม่ทันก็อย่าลืมไปติดตามย้อนหลังได้ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาอีกแล้วคุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องราวดีๆจากทางสถาบันพระปกเกล้าคุณผู้ฟังสามารถจะกลับมารับฟังรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าได้ใหม่วันจันทร์ถึงวันศุกร์สองทุ่มถึงสามทุ่มแบบนี้ค่ะทางวิทยุกระจายเสียงรัฐสภานะคะ FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็อีก14เครือข่ายทั่วประเทศรวมถึงทาง AM นะคะ 1071 กิโลเฮิรตซ์ค่ะทางแอปพลิเคชันในมือถือสมาร์ทโฟนของท่านดาวน์โหลดติดเอาไว้ได้เลยค่ะ TP China นะคะ TP CHANNELดาวน์โหลดติดมือถือไว้เปิดฟังได้ทุกที่ที่ท่านมีสมาร์ทโฟนแล้วก็อินเทอร์เน็ตด้วยนะคะแล้วก็ยังมีทาง Facebook ค่ะที่วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาไปกดถูกใจเป็นแฟนเพจของเราไว้แล้วก็ดูกันใน Facebook ก็ได้วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาหากดูสดไม่ทันฟังสดไม่ทันค่ะก็ไปฟังย้อนหลังกันได้อีกนะมีช่องทางที่ YouTube นะคะ KPI Channel แล้วก็ TP Channel Podcast รวมถึงทางเว็บไซต์ tpchannel.org ด้วยค่ะบอกแล้วว่ามีหลากหลายช่องทางจริงๆในการติดตามรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้านะคะสำหรับค่ำคืนนี้หมดเวลาแล้วต้องลากันไปก่อนนะคะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าอำนาจก็เหมือนการเป็นผู้หญิงถ้าคุณต้องบอกว่าคุณเป็นนั่นคือคุณไม่ได้เป็นวาทะของหญิงเหล็กทางการเมืองมาการ์เร็ตแทชเชอร์ใช่ไหมครับทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าต้องเล่าประวัติท่านให้เราฟังกันแล้วล่ะครับมาการ์เร็ตแทชเชอร์ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกและคนเดียวแห่งสหราชอาณาจักรโดยชนะการเลือกตั้งทั่วไปติดต่อกันถึง3ครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น11ปีและผลงานความสำเร็จในระดับเวทีระหว่างประเทศก็คือการร่วมมือกับประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนแห่งสหรัฐอเมริกาสร้างความมั่นคงในอุดมการณ์ตลาดเสรีเน้นนโยบายการแปลรูปอุตสาหกรรมและสาธารณูปโภคที่รัฐเป็นเจ้าของให้กระจายสู่เอกชนปฏิรูปสภาพการค้าลดหย่อนภาษีและลดค่าใช้จ่ายทางสังคมและนับแต่นั้นมาแนวความคิดนี้ก็ยังรากแผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวางทั่วโลกเลยครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีจ้าทุกท่านวันนี้เราจะมาสอนวิธีล้างมือที่ถูกต้องเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 ที่มีอันตรายถึงตายได้อ่ะย่ำเท้าจ้ารู้ไหมล้างมือถูกวิธีมันดียังไงมันจะทำให้เราห่างไกลจากหลายโรคอาการไข้จะไม่ได้ไปต่ออาการเจ็บคออ่อนเพลียจะหายไปอาการไอปวดเมื่อยบอกลาขาดหายใจลำบากเหนื่อยหอบจะไม่มาเกี่ยวข้องท้องจะไม่จูดจูดจูดข้าแรกล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลแล้วเอามือถูกันอ่ะไปเลยจ้าถูถูถูเราต้องถูถูถูซ้ายถูถูถูขวาถูถูถูท่าที่สองใช้ฝ่ามือถูหลังมือแล้วใช้นิ้วถูซอกนิ้วสลับกันสองข้างเอ้าปฏิบัติถูถูถูเราต้องถูถูถูซ้ายถูถูถูขวาถูถูถูท่าที่สามใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือแล้วใช้นิ้วถูซอกนิ้วเห็นไหมไม่ยากถูถูถูเราต้องถูถูถูซ้ายถูถูถูขวาถูถูถูท่าที่สี่ใช้หลังนิ้วมือถูฝ่ามือทั้งสองข้างสลับซ้ายขวาอ่ะไปถูถูถูเราต้องถูถูถูซ้ายถูถูถูขวาถูถูถูท่าที่ห้าใช้ฝ่ามือถูหัวแม่มือโดยรอบทั้งสองข้างนะจ๊ะนะจ๊ะถูถูถูเราต้องถูถูถูซ้ายถูถูถูขวาถูถูถูท่าที่หกใช้ปลายนิ้วถูฝ่ามือทั้งสองข้างแสบแสบคันคันแต่ก็มันดีนะถูถูถูเราต้องถูถูถูซ้ายถูถูถูขวาถูถูถูท่าที่เจ็ดเป็นท่าสุดท้ายกำมือถูรอบข้อมือทั้งสองข้างเหมือนบิดคันเร่งเต็มเหนียวไปเลยจ้าบิดบิดบิดสลับกันบิดบิดซ้าย
มื่อรู้วิธีที่ถูกต้องกันแล้วเรามาล้างมือไปพร้อมๆกันเลยจ้าอย่าลืมกินร้อนช้อนกลางล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยกันด้วยนะจ๊ะ